IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการสร้างบทเรียนโดยใช้ Powtoon ปัจจุบันการนำเสนอเนื้อหาไม่ได้จำกัดเพียงตัวอักษรเท่านั้นแต่เป็นการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันรวมทั้งกราฟิกมาช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนรู้ให้น่าสนใจในโลกออนไลน์มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างสื่อรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือเว็บไซต์ Powtoon ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวหรือ motion graphic ที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการใช้ Powtoon เพื่อสร้างสื่อการสอนกันค่ะในขั้นตอนแรกเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.powtoon.com จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Start Now ในการล็อกอินผู้ใช้มี2ทางเลือกคือการล็อกอินด้วย Account สื่อสังคมออนไลน์เช่น Google, Facebook และ LinkedIn หรืออาจสร้าง Account ขึ้นมาใหม่โดยการกรอกข้อมูลและคลิก Sign Me Up ในที่นี้เพื่อความสะดวกอาจารย์ขอเลือกล็อกอินด้วย Facebook Account ค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาที่หน้า Dashboard ให้เลือก Create ในหน้า Createเราจะพบกับเทมเพลตสำเร็จรูปหลายชิ้นทางด้านซ้ายจะมีตัวกรองหรือฟิลเตอร์ให้เลือกว่าเราอยากเห็นเฉพาะเทมเพลตทั้งหมดเทมเพลตเฉพาะของครูหรือเทมเพลตเฉพาะของนักเรียนในที่นี้เราจะมาฝึกสร้างสื่อเองจากหน้าเปล่าๆให้ไปที่ start from scratch แล้วเลือก edit ต่อมาเราก็จะพบกับหน้าคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นคือ 1.คลิกที่ปุ่ม Play เพื่อดูคลิป 2. คลิกที่ไอคอนแต่ละอันเพื่อ Preview และแก้ไข 3. โปรแกรมจะตั้งไว้ที่โหมดง่ายหรือ Simple Mode แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น Customize Mode ที่การใช้งานซับซ้อนขึ้นก็ได้เมื่อเข้าใจแล้วให้คลิกที่ Got It นี่คือหน้าจอโปรแกรม Powtoon ที่เอาไว้สร้างสื่อการเรียนรู้เรามาทำความรู้จักเครื่องมือที่จำเป็นกันก่อนนะคะทางด้านมุมซ้ายจะมีปุ่มที่ใช้สำหรับ copy slide และปุ่มที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือลบสไลด์ส่วนด้านล่างซ้ายจะเป็นปุ่มเล่นสไลด์ปุ่มสีฟ้าจะเล่นจากจุดที่เรากำหนดไปจนจบสไลด์ส่วนปุ่มสีเทาจะเล่นตั้งแต่เริ่มต้นสไลด์ไปจนจบสไลด์ตรงด้านบนจะมีช่องให้เราพิมพ์เปลี่ยนชื่องานและปุ่ม Save หรือบันทึกนอกจากนี้ก็มีปุ่ม Edit แก้ไขซึ่งประกอบด้วยปุ่ม Cut ตัด Copy คัดลอกและ Paste วางและข้างๆก็มีปุ่ม Undo ยกเลิกการกระทำและ Redo ทำซ้ำการกระทำส่วนด้านล่างจะเป็นแถบ Timeline ควบคุมเวลาของวัตถุที่อยู่บนสไลด์โดยปกติแล้วโปรแกรมจะตั้งค่าสไลด์มาที่10วินาทีเราสามารถคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอหรือคลิกที่เครื่องหมายลบเพื่อลดระยะเวลาส่วนทางด้านซ้ายจะมีปุ่มเปิดปิดเสียงและปุ่มจัดการไฟล์เสียงทางด้านขวาจะเป็นแถบเครื่องมือสำหรับตกแต่งสไลด์ประกอบด้วยLayouts รูปแบบการนำเสนอจะมีเทมเพลตสไลด์ที่หลากหลายแบ็กกราวด์พื้นหลัง Text ตัวอักษร Library คลังภาพเคลื่อนไหว Objects วัตถุต่างๆ Graphs แผนภูมิ Sound แทรกไฟล์เสียงและ Media แทรกไฟล์สื่ออื่นๆก่อนเริ่มสร้างสื่อขอแนะนำให้ทุกคนเตรียมเนื้อหาให้พร้อมเราอาจพิมพ์เนื้อหาใส่ไฟล์ Microsoft Word เอาไว้เพื่อความรวดเร็วในการสร้างสื่อค่ะเราจะเริ่มสร้างสื่อด้วยการเลือกภาพพื้นหลังให้เลือกที่ Background
โปรแกรมจะมีพื้นหลังให้เลือกหลายแบบทั้งกระดาษสีขาวยับๆกระดาษโน้ตและพื้นสีต่างๆอาจารย์ขอเลือกพื้นสีขาวค่ะต่อมาเราจะมาตกแต่งหน้าจอสไลด์กันเริ่มจากการเพิ่มตัวการ์ตูนโดยคลิกที่ Library โปรแกรมจะมีตัวการ์ตูนให้เลือกหลายแบบในหลายอริยบทเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้เพื่อดูว่ามีตัวการ์ตูนอะไรบ้างหากชอบตัวไหนก็คลิกเลือกตัวการ์ตูนก็จะปรากฏบนสไลด์จากนั้นก็ปรับขนาดและขยับวางในตำแหน่งที่เราต้องการหากต้องการเพิ่มตัวอักษรให้คลิกเลือกที่ Text ถ้าเป็นชื่อเรื่องให้เลือก Add Title จากนั้นคลิกที่ตัวอักษรบนสไลด์และพิมพ์แก้ไขชื่อเรื่องจากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษรขนาดสีและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเราสามารถเพิ่มของตกแต่งต่างๆได้จากไลบรารีเช่นอาจารย์อยากเพิ่มหลอดไฟก็ไปที่ Propsซึ่งเป็นพวกของตกแต่งทั้งหลายจากนั้นก็เลือกหลอดไฟเรามาดูการปรับไทม์ไลน์กันดีกว่าค่ะจากภาพนี้จะเห็นได้ว่ารูปคนจะปรากฏตอนผ่านไป2วินาทีตัวอักษร3วินาทีและหลอดไฟ4วินาทีและหายไปจากสไลด์พร้อมกันที่10วินาทีเราสามารถปรับไทม์ไลน์ได้เช่นเราต้องการให้หลอดไฟปรากฏตอน3วินาทีพร้อมกับตัวหนังสือเราก็เลือกที่ไอคอนหลอดไฟแล้วลากเปลี่ยนเส้นจุดเริ่มต้นและถ้าเราอยากให้ทุกอย่างหายไปจากจอเร็วขึ้นเราก็เลือกทีละวัตถุแล้วลากเปลี่ยนจุดจบให้เร็วขึ้นต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนรูปแบบการปรากฏและหายไปของวัตถุแต่ละชิ้นบนไทม์ไลน์ของรูปคนเราจะเห็นลูกศรชี้ไปด้านขวาแปลว่าตัวการ์ตูนจะปรากฏจากซ้ายวิ่งมาด้านขวาและออกจากขวาไปซ้ายหากเราต้องการเปลี่ยนให้คลิกที่รูปลูกศรจากนั้นจะมีรูปแบบให้เราเลือกเช่นให้เลือนหายไปหรือให้ไปในทิศทางใดอาจารย์ขอเลือกเป็นเลื่อนลงโดยมีมือมาจับวัตถุเลื่อนลงไปค่ะต่อไปเราจะเพิ่มสไลด์ที่2เพื่อใส่เนื้อหาเพิ่มเติมคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงมุมซ้ายบนจากนั้นเลือก Text และเลือก Add Body Text ทำการพิมพ์หรือนำเนื้อหาที่เตรียมไว้มาวางจัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามจากนั้นให้เลือกที่ Edit เพื่อตั้งค่ารูปแบบการนำเสนอคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วเลือก Apply หากต้องการใส่เสียงประกอบให้คลิกที่รูปตัวโน้ตบนไทม์ไลน์จากนั้นเลือกเพลงที่ชอบคลิก Add เพื่อเพิ่มเสียงและคลิก Apply
ทำทุกสไลด์เสร็จแล้วก็ได้เวลานำงานของเราออกเผยแพร่ค่ะโดยคลิกที่ Export ในเวอร์ชันฟรีที่เราใช้อยู่นี้ไม่สามารถบันทึกลงเครื่องได้โดยตรงแต่ก็สามารถเผยแพร่ผ่านทาง YouTube หรือทำเป็นไฟล์ PDF รวมทั้งการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับงานนำเสนอนี้อาจารย์จะอัพโหลดไปใน Facebook ของอาจารย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วการใช้ Powtoon ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและยังช่วยให้ได้สื่อที่น่าสนใจอีกด้วยหลังจากจบบทเรียนวันนี้ขอให้ทุกคนไปลองสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสั้นๆสักหนึ่งหัวข้อแล้วเอามาแบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะ